He's gonna tickle him. I'm pretty sure he's gonna tickle him. I love this. Is he actually? There's no way he's actually. Oh my god, why does this make me think about Dynamite right away? Like, I feel like they got inspired. Hi guys, welcome back to the channel. So if this is your first time watching me, hello, nice to meet you. My name is Rochelle, and if this is you coming back, hello again. So right now we are gonna get into episode 8 of A Buzz and a Babe. It's not the second to last just yet, but we're close to that. So I am hoping for a lot of sweet moments, but also a lot of moments that really show us that they are getting to know each other better. And I hope for a good ending, I guess, in the end. We left off with the stepbrother finding out. Not really stepbrother, they're not really related, but since Cher was like really good friends with the sister, he kind of sees him as a little brother. So yeah, he's also taking care as him of him as like a older brother. So he found out about him and Gunn, and the way he blow off on him, I'm hoping for a good outcome when it comes to that relationship, but also for Sharon Gunn, of course. And his friends need a happy ending as well. Without further ado, let's get into episode 8. The way they are being extra. รู้สึกดีขึ้นบ้างยังผมโทรไปใจรั่วปิดเครื่องอ่ะรอเขาอารมณ์เย็นกว่านี้ก่อนแล้วคุณค่อยโทรไป
드리고 하는. ผมหนักไหมอ่ะไม่เห็นรู้สึกเลยครับงั้นถ้าบอสขาชาเดี๋ยวตื่นมาผมร้อยคืนให้นะชินตายเฉยอะปกติไม่เคยเห็นบอสแต่งตัวชิลที่บริษัทอะดูแปลกๆไม่ใช่บอสเลยก็ไม่ได้อยากเป็นบอสตลอดเวลานะครับอยากเป็นคนบ้างอะเป็นบอสก็เป็นคนปะ I get it Right. I get it. It's weird. It's weird. They're in a relationship, but he calls him boss every time. Probably felt weird. Or did he like it? I'm not sure. I can't tell. Can you tell? I can't tell. He's smiling a little bit, but I can't really tell. He's doing it again. Oh my god. I cannot.
บริษัทเราไม่ได้ไปใครเป็นหลักครับบอยแต่อันนี้เนี่ยยังโชว์เลข IP ของอีเมลแอดเดรสที่คุณทำเคยใช้ active อยู่แล้วก็มีการล็อกอินเข้ามาเรื่อยๆครับล่าสุดเมื่อวันก่อนเองครับSo he's doing it himself, huh? เกมที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเคยเป็นผลงานคนอื่นมาก่อนคุณไปขโมยไอเดียเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่แล้วบอสเกมนี้คือไอเดียของผมหมดเลยครับแล้วหลักฐานพวกนี้คืออะไรแผนเปิดตัวเกมของบริษัทฟีโนมินอลเกมมิ่งทำไมเหมือนผลงานของเราขนาดนี้มันคืออะไรนะทามอันนี้อาจจะเป็นเอกสารปลอมก็ได้ครับโอเคผมก็ไม่รู้ว่าเอกสารพวกนี้ถูกส่งมาจากไหนนะเพราะงั้นผมจะให้เวลาคุณพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ในระหว่างนี้เนี่ยผมจะพิสูจน์เอกสารพวกนี้ด้วยและถ้าเกิดมันเป็นของจริงขึ้นมาเนี่ยคุณก็น่าจะรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นOf course.แจ็คนี่ยังไม่ได้บอกน้องหรอขับรถจากกรุงเทพมาชลบุรีใช้เวลาไม่ถึง40นาที
ผมว่านะต้องโดนค่าปรับแพงกว่าค่าน้ำมันแน่เลยอ่ะ Don't do that. He's not there right now. ผมก็อยู่นี่ไงดูว่ามองไม่เห็นผมหรอขับมาเร็วๆว่าเราตกทางด่วนแล้วเราสองคนก็ตายแบบ Come on I come back Yes ขอบคุณครับบอสน้องออกมาเลยครับคุณจะไม่ไปไหนจริงใช่ไหมไม่ต้องบอกจริงฉันคงจะโชคดีทีโชคชะตานี่ก็เหมือนเล่นตลกกับเรานะบอสวันก่อนผมมีเรื่องวันนี้บอสมีเรื่องไม่อย่างน้อยอ่ะโชคชะตาเล่นใจดีนะครับทำไมอ่ะครับก็โชคชะตาไม่ได้ปล่อยเราอยู่คนเดียวก็จริงเจคุณโกรธน้องคุณหรือเปล่าไอ้ทูบอะหรอบอเชื่อปะผมมันไม่เคยโกรธมันเลยนะครับชินแล้วอะทูบเป็นน้องของเทียนใช่ไหมครับIt's a good thing he knows about her before it runs serious between them, right? มีชีวิตของตัวเองไงไอ้ทูบตอนนี้แผลแม่งสดมึงเลยรู้สึกว่าโลกมันมืดมนไปหมด แต่ชีวิตมึงก็อย่างนี้แหละ
น้องมีเรื่องมาทดสอบความอดทนเสมอแล้วท่านเหนื่อยมากอ่ะจะให้หนูไปทำไมวะอยู่เพื่อตัวมึงเองน้องอยู่เพื่อเทียนเพื่อพี่เทียนเทียนอ่ะเคยบอกกูว่าอยากเรียนสูงๆจะได้มีงานดีๆทำแล้วก็พามึงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จะได้หลุดพ้นจากคนที่นี่สักทีไงแต่สุดท้ายพี่เองก็ทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่มึงไงที่ต้องทำชีวิตตัวเองให้ดีแล้วก็พาเทียนออกไปจากที่นี่ Right.Annoying. They fell asleep there. They fell asleep at the beach. It's a good place to sleep, honestly. What you gonna do?No, that's not what he was doing.เฉยอ่ะพาลูกคนหนูมานั่งตากค้างคืนเดี๋ยวไปไข้ช็อกตายขึ้นมาเอาลูกไหนไปคืนแม่เขาอ่ะดิเป็นห่วงครับ Of course นี่บอสตอนมัธยมครูไม่เคยสอนตีความประโยคหรอกปวดหัวสวยแบบนี้เลยนั่นน่ะสิครับป่ะเล่นน้ำป่ะเฮ้ยไม่เอาว่ะผมไม่มีชุดมาเปลี่ยนเดี๋ยวรถเปียกหมดผมใส่รถใหม่คันยังได้เลยครับหรอป่ะเล่นน้ำกันThis is a good thing. You gotta let go sometimes.
ราสองคนหลุดในอีกโลกเลยนะบอสนั่นน่ะสิครับมีความสุขแปลกสรุปมีความสุขหรือแปลกมีความสุขเพราะมันหายไปเพราะความสุขของบอสที่หกอ่ะคงจะโชคดีคืนไปไหนมาแถวนี้อ่ะบอสมึงกูเรื่องจะคุยด้วยค่อยคุยตอนเย็นได้ปะเดี๋ยวกูต้องลงไปซื้อกาแฟให้บอสอีกอ่ะมึงเอาอะไรไหมทีมนักกินหมูกระทะนะกูขอชวนบอสไปด้วยดิไปซื้อกาแฟแล้วรีบมาไปYou just said that. Yep, he did. That came out of his mouth.เย็นนี้มีที่หมูกระทะสดครับง่ายจังอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าคิดถึงบอสไม่เจอตั้งนานคิดถึงเหมือนกันครับไม่ได้เจอทุกคนตั้งนานพี่บอยกินเยอะๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในครัวเหลือหมูเพียบเลยครับพี่บอยก็พี่บอยครับถามหมดแล้วอ่ะเอาอะไรบ้างถึงกูมีมาให้เอากูเอาต้องกูชีสของโปรด
ิ้นคำว่าของปวดโซ่ด้วยเหรอวะเออดิวะต้องกูลาของกูอ่ะมาเดี๋ยวมาจ้าเดี๋ยวไปหยิบของปวดโซ่มาให้เลยจ้าบอสอยู่กับพวกนี้ได้ใช่ไหมได้สิครับสบายมากยังไม่ได้ดิมาทำไมเนี่ยไปนั่งกินดีๆวะมาช่วยกูเนี่ยโอ้ยถาแค่นี้กูยกได้เว้ยมึงจะบอกไม่แรงวะทำไมหมายว่าตอนนี้มึงกับบอสอะขั้นไหนอยู่ๆอยากรู้เรื่องกูชี้เสื่อมทำไมฮะก็อยู่ในระเวยใช่ไหมอะไรของมึงไงพี่แจ๊ดตอนนี้ที่บริษัทเขานิ่งทานกันสนุกปากในเรื่องกับบอสเมื่อวันที่บอสจูงมึงออกไปมึงเป็นที่ปากคนแล้วกูรู้ว่ามึงอ่ะไม่ได้แคร์ไม่สนใจเรื่องที่ปากชาวบ้านเขาอ่ะแล้วมึงจะพูดทำไมไม่ใช่ที่กูที่ไม่แคร์เว้ยบอสก็ไม่แคร์เว้ยมึงต้องแคร์เว้ยทำไมกูต้องแคร์คนอื่นด้วยอ่ะมึงแคร์เขาสมรสใช่มึงฝึกงานจบก็จบแต่ว่าบอสอ่ะคนต้องอยู่ที่นี่ต้องบริหารต้องคุมคนที่นี่มึงบอกกับกูว่าดีใจไม่ใช่หรอที่กูทำให้บอสกลับมายิ้มได้อีกครั้งกูนั้นกูเป็นคนพูดเองกูโอเคแล้วกูก็ดีใจเว้ยที่เรากับบอสสนิทกันมากินหมูกระทะด้วยกันแบบนี้ประเทศด้วยกันเป็นเพื่อนกันเออแล้วมึงจะให้กูทิ้งเขาหรออ่า that's not what he said สัมพันธ์แบบนี้มันสมควรแล้วหรอวะมึงไม่ต้องให้กูตอบกูตอนนี้ก็ได้เว้ยแต่วันพรุ่งนี้วันต่อๆไปอ่ะมึงลองกลับไปคิดดูเจ้าของบริษัทกับแกฝึกงานสมควรแล้วเหรอวะนาจ้าทำไมนาจ้าหรอครับมัวแต่เลือกให้กูชิ้นชี้ให้นี่อยู่เช่คุณเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยฟันเข้าตายหน่อยอะครับแสบมากหรือเปล่าครับเป็นอะไรมากไหมมากครับไม่เป็นไรครับDon't do that.Not every day. I'm jealous.
อสถึงชอบผมหรอถ้าให้พูดเราคงไม่ได้นอนกันนะเยอะแล้วเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งจะเลิกชอบอ่ะไม่ถึงถามอะไรแบบนี้ล่ะครับเปล่าครับอยู่ๆก็คิดขึ้นมาไม่ลองถามดูเฉยเป็นไรหรือเปล่าฝันดีครับบอสฝันดีครับเราเจอกันพรุ่งนี้นะเจ้าของบริษัทกระเดียบฝึกงานสมควรแล้วหรอวะDon't be like that. I get it, but at the same time, you make him happy. แจ็คเมื่อไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมารับที่หออ่ะพี่อยากขัดใจมันพี่คุณรู้เรื่องของเราเนี่ยจริงๆคุณบอกแจ็คก็ได้นะผมคิดว่าเขาน่าจะพอรู้เรื่องของเราเรื่องอะไรอ่ะเจนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าดูแปลกๆแบบแต่เมื่อคืนบอสก็รู้ว่าผมโกหกไม่เนียนถ้าเป็นนะบอสรู้ออกไปแล้วอย่าน้ำดีกว่าเจอที่ออฟฟิศนะครับBut that's exactly it. He knows something is off. สู้ดีไว้เชฟเกมโอเวอร์แล้วจริงเหรอวะนะOf course, he meant well. But I don't think he should have done that, regardless.
Not your race. Oh, there he is again. Hello, mister. Well, go love. Oh, he saw him in the hallway, I guess. Bumping into each other, huh? I'm really curious what will happen next. What will happen? How is he gonna tell him?
ไม่อยากเสียเขาไปไอ้รักเขารู้บอกตรงนี้น้องชินเขาจะได้ยินหรอบอสนี่เงาเลยแหละบอสนี่เงาเลยบอสอยากเจอบอสไม่เป็นไรครับผมยินดีกับทุกอย่างเรื่องคนอยู่แล้วเอาก่อนไอ้ดิHello, Louis. Wow. Okay. I think I'm okay with how this was handled, but at the same time, I'm not sure if Jack did the right thing. In the end, they're gonna figure it out.As you can see from the preview for next week. But I like how they are definitely communicating. That's really good. And I like how the struggles within the series stay small. Although I'm really curious still to the little brother because I'm a little bit scared for him, for whatever he's gonna do. And I don't know when we are gonna find out, but we will eventually, I guess. Yeah. I wonder. I hope you guys enjoyed. If you did, leave a like. Make sure to subscribe if you're interested in seeing anything else. And I will see you in the second to last episode.When it comes to A Buzz and a Babe, of course, I have more things going on. But, like, when it comes to the series, I will see you next week for the second to last one. And, yeah. Have a really wonderful weekend, guys. Bye.